เริ่มที่ข้อหนึ่งก่อนโอ้โหดีนะโจทย์ง่ายมากอย่าตอบผิดนะครับโจทย์บอกว่าข้อใดคืออัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ความต่างศักย์คือตัวอะไร v ความต้านทานคือตัวอะไรครับ r ข้อใดคืออัตราส่วน v ส่วน r เรียนนะ v ส่วน r คือตัวอะไรครับ i เพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรข้อ5จากสามเหลี่ยมสตรีมปีดจำได้นะคะตัว v ตัว i ตัว r ถามหาตัวอะไรปีดตัวนั้นv ส่วน r แสดงคือตัว i ต่อไปเรียงลำดับวัตถุที่มีความต้านทานมากที่สุดความต้านทานมากสุดไปยังความต้านทานอะไรครับน้อยสุดเลยนะทองแดงยางเงินมากสุดควรจะเป็นอะไรครับมากสุดควรจะเป็นอะไรยางรองลงมาควรจะเป็นอะไรครับควรจะเป็นทองแดงค่ะทองแดงลำดับ2ค่ะแล้วก็น้อยสุดควรจะเป็นอะไรครับเงินเพราะฉะนั้นเวลาเรียงต้องเป็นทองยางนะต้องเป็นยางทองแดงแล้วก็อะไรครับเงินงั้นกาข้ออะไรครับขอไข่นะครับต่อไปข้อที่3ค่ะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเรียนตอบครูชื่นใจสิอันไหนที่เห็นชัดเจนเลยไม่ถูกต้องข้อไหนเลยข้ออะไรฮะคำตอบคือข้อควายกระแสไฟฟ้าจะไหลได้ดีในลวดตัวนำที่มีความต้านทานมากข้อนี้แหละไม่เลยครับถูกต้องกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้ดีในเส้นลวดที่มีความต้านทานเป็นไงต้องน้อยค่ะแต่ตัวนี้เขียนว่าอะไรครับมากนี่นะท่านไปดูข้อหนึ่งถูกไหมทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าไหลจากศักสูงไปยังศักต่ำถูกไหมครับถูกทิศการไหลของกระแสอิเล็กตรอนไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวกถูกไหมครับถูกกระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต่างศักย์ถูกไหมครับถูกนะคะต่อไปงั้นข้อนี้ก็ตากกาข้ออะไรครับออกฝ่ายถัดไปครับข้อ4ครับอย่าตอบผิดเห็นและชื่นใจสิกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์คือข้อไหนเลยนะชัดเจนมากเลยถือว่าข้อไหนเอ่ยข้อกไก่ค่ะนะฮะไอมากบีมากไอน้อยบีน้อยค่ะนี่เลยนะฮะวงจรนี้อย่าตอบผิดนะข้อ5ข้อใดกล่าวถูกต้องบีหนึ่งบีหนึ่งอยู่นี่บีสองอยู่นี่บีหนึ่งบวกบีสองได้4โวลต์เท่าถูกไหมความต่างศักย์รวมเท่าไหร่ดูดีความต่างศักย์รวมเท่าไหร่ครับ4โวลต์4โวลต์อยู่นี่ที่ V1 วอลต์มิเตอร์คอมที่นี่ V2 วอลต์มิเตอร์คอมที่นี่เรียนนะ V และวงกลมคือวอลต์มิเตอร์นะนะครับเพราะฉะนั้นเอาความต่างศักย์ V1 บวกความต่างศักย์ V2 ย่อมเท่ากับความต่างศักย์ V รวมคือเลขอะไรครับ4เพราะฉะนั้นข้อ A ถือว่าถูกมั้ยคะถูกหรือผิดเอาถูกหรือผิดครับถูกต่อไปแอมมิเตอร์อ่านค่าได้ 0.8 แอมแปร์ถูกหรือผิด 0.8 แอมแปร์จริงไหมนั่นเลยนะฮะถ้าดูวงจรนี้ฮะ V คือ4โวลต์ตรงนี้2โอห์มตรงนี้3โอห์ม2โอห์ม3โอห์มฟังให้ดีนะ2โอห์มแล้วก็3โอห์มเพราะฉะนั้นความต้านทานรวมต่อแบบอนุกรมได้กี่โอห์ม5โอห์มเพราะฉะนั้นรู้ V รู้ R หา I ได้ไหมได้ I เท่ากับอะไรครับ I เท่ากับอะไรนะ I เท่ากับ V ส่วนอะไรครับ V แต่ V คืออะไร4 R คือเท่าไหร่ครับ5เอา2คูณด้วยเศษและส่วนก็เป็น8ส่วน10ได้ 0.8 ไหมได้คือ 0.8 แอมแปร์ถูกไหมครับถูกความต้านทานรวมเท่ากับ5โอห์มถูกไหมครับถูกเพราะฉะนั้นข้อ5ตอบไปไหนงองงูนะครับถัดไปข้อ6ข้อ6นี่เลยนะให้จำวิธีคิดด้วยนะครับให้จำวิธีคิดด้วยข้อ6ครับ
ถ้านำตัวต้านทาน15โอห์มก็คือตัวอะไรเอ่ย15โอห์มคือตัวอะไรR เท่ากับ15โอห์มแบตเตอรี่30โวลต์ถามว่า30นี่คือตัวอะไรนี่ V 30คือตัว V กระแสไฟฟ้าเท่าไรโอ้โหใครทำไม่ได้สุดๆจาก I เท่ากับ V ส่วนอะไรครับส่วน R แต่ V ที่นี้คือเท่าไหร่ฮะ30อ่าเท่าไหร่นะ15เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับ2แอมแปร์ answer ถัดไปข้อใดกล่าวถูกต้องเธอจะกล่าวผิดนะฮะโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ถูกไหมถูกไหมลุงถูกต่อขนานกับอุปกรณ์ที่จะวัดถูกไหมถูกหรือผิดโวลต์มิเตอร์ต่อขนานหรืออนุกรมโอ้โหเรียนฮะครูบอกเทคนิคการจำทั้งหมดถูกค่ะวัมมิเตอร์วัดกระแสถูกหรือผิดผิดสิก็วัมมิเตอร์วัดความต่างศักย์ต่อแบบอนุกรมซึ่งก็ผิดอยู่แล้ววัมมิเตอร์ใช้วัดอะไรครับวัมมิเตอร์เนี่ยใช้วัดความต่างศักย์วัดในเวลาวัดต้องต่อแบบอะไรครับขนานแอมมิเตอร์แอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสถูกไม่ถูกเวลาใช้งานต้องต่อแบบอะไรอนุกรมแต่นี่บอกอะไรขนานโอเคไหมข้อนี้ก็เลยผิดแอมมิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ยิ่งเลยครับยิ่งผิดเข้าไปใหญ่โอเคต่อไปข้อถัดไปค่ะข้อ9เครื่องใช้ไฟฟ้าข้อ8เครื่องใช้ไฟฟ้าระบุ220โวลต์เลยนะ220โวลต์คือตัวอะไรครับ V 550วัตต์นี่คือตัวอะไรครับ P คำนวณหาความต้านทานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เท่าไหร่ในนี้นะคำนวณหาความต้านทานได้เท่าใดในนี้นะเธอดู P เอาความรู้เดิมก่อนนะฮะ P เท่ากับ V คูณ Iก่อนหน้านี้ P เท่ากับ W ส่วน T หรือเขียนใหม่ว่า W เท่ากับ P คูณ T ความรู้เดิมนี่นะทีนี้สูตรนี้ P เท่ากับ B คูณ I แต่ I เมื่อกี้หามาแล้ว I คือเท่าไหร่นะ I คืออะไรนะ I หาได้จากอะไรฮะอ๋อ V เท่ากับ IR งั้น I เท่ากับ V ส่วน R งั้น P เขียน P เจอ V เขียน Vเจอ i ก็เขียนเป็น v ส่วนงั้นเราจะได้ว่า p เท่ากับ v ยกกำลังสอง v คูณ v ที่ v กำลังสองส่วนด้วยตัวอะไรครับสิ่งแรกเลยนะ p ตัวนี้ให้มาคือเท่าไหร่ครับ550 550นะเท่ากับ v v ให้มาคือเท่าไหร่นะ200 220แต่ v ต้องยกกำลังเท่าไหร่ครับ2ส่วนด้วยตัว R นี่เลยนะโจทย์ถามหาตัว R ค่ะเธอเตะ R ไปคูณ550งั้นก็จะได้ว่า R เนี่ยเท่ากับ220ยกกำลัง2หารด้วย550คิดเลขออกมาสับเซ็ตเนี่ยนะคิดเลขออกมาได้เท่าไหร่ครับคิดเลขออกมาได้เท่ากับนี่เลยเธอเราเอา0ตัด0ไปศูนย์ต่อศูนย์ที่ศูนย์นั่นเลยนะศูนย์ต่อศูนย์นั่นเลยนะสองร้อยยี่สิบคูณสองร้อยยี่สิบคูณตัวสองร้อยสิบกับสองตัวเนี่ยได้เท่าไหร่หารด้วย550ค่ะได้เท่าไหร่นะครับได้เท่ากับ88นะครับ88โอห์มถัดไปข้อที่9ค่ะเครื่องดูดฝุ่นกำลัง 1,200 วัตต์นี่คือตัวอะไรครับ P ใช้วันละ1ชั่วโมงวันละ1ชั่วโมงคือตัว T ใช้15วันจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเท่าใดค่าไฟยูนิตละกี่บาทครับ4บาทนี่นะค่าไฟฟ้าค่ะ
หาที่จากอะไรครับพลังงานไฟฟ้าครับพลังงานไฟฟ้าคูณกับราคาต่อหน่วยทีนี้พลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านี่สูตรเป็นอะไรเมื่อกี้นี่ไง P W เท่ากับ G คูณ T P ให้มาคือเท่าไหร่ครับ 1,200 วัตต์เวลาคิดค่าไฟต้องเป็นกิโลวัตต์หารด้วย 1,000 หารด้วย 1,000 คูณ T T คือกี่ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงแต่ว่าคิดกี่วัตต์15วันคูณด้วย15หมดละนี่คือเวลางานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด15วันนะตรงนี้คือ1วันแต่ใช้15วันคูณราคาต่อหน่วยฮะราคาต่อหน่วยหนูละ4บาทคิดเลขออกมาสับเสร็จค่ะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับกี่บาทนี่นะฮะเธอดูคือมันไม่มีอะไรยากสักอย่างนะคะ0ตัด0 0ตัด0ค่ะโอเคมั้ยนี่นะถ้าคิดยากมากเธอเอา5ตัดเอา5ตัดตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับโอ้เดี๋ยวนะครับ5ตัดตัวนี้ได้2 5ตัดนี้ได้เท่าไหร่ครับ3 3 4 12 12คูณ12ได้เท่าไหร่ครับ114หาร2ออกมาได้เท่าไหร่ครับ72บาทนะฮะเธอต้องตอบได้ต่อไปข้อทำไมต้องหาร2นี่นะ10กับ15เอา5ตัดตัวนี้ได้2ตัวนี้ได้3 3คูณ4ได้12 12คูณ12ได้144หาร2ลบ72ข้อที่10ครับโอ้โหใครตอบไม่ได้นี่หลอดไฟใดบ้างที่ต่อแบบอนุกรมนี่นะต่อแบบอนุกรมคือหลอดไหนนะ A B C อนุกรมกันแล้วก็ D กับ E ก็อะไรฮะอนุกรมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะข้อ10เราจะกาข้อไหนครับข้อ10กาข้อไหนเอ่ยขอไข่นะฮะข้อที่อนุกรมกันคือนี่นะจริงๆอนุกรมกันมี2ชุดชุดที่1คืออะไรครับชุดที่1คือ A B C อ่ะแต่ตัวเลือกมีไหม A B C ไม่มีไอ้ A หลอดด้านบ้านที่อนุกรมกันชุดที่1คือ A B C ชุดที่2คืออะไรฮะ D กับ E ผ่านได้ไหมครับต่อไปข้อ11หากไส้หลอด C ขาดหลอด C ขาดหลอดไฟดวงใดจะดับบ้างหลอดที่ดับต้องเป็นหลอดอะไรครับ A กับอะไรครับ B D E สว่างไหมสว่างนะครับต่อไปข้อ12หากหลอดไฟทุกดวงมีความต้านทาน1โอห์มจงหากระแสที่ออกจากแบตเตอรี่นี่เลยนะถ้า1โอห์ม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 เป็นกี่โอห์มแล้วครับข้างบน3โอห์ม3โอห์มนะ1โอห์ม1โอห์มเท่าไหร่ครับ2โอห์ม อันนี้3โอห์ม อันนี้2โอห์ม ต่อขนานกันใช่ไม่ใช่ต่อขนานกันเพราะฉะนั้นอารวมต่อขนานกันจับ2อันคูณกันค่ะนั่นคือ3คูณ2หารด้วยจับ2ตัวบวกกันนะก็เป็น3บวก2ก็ได้6ส่วน5นี่เนี่ยนั้นสำหรับใครที่งง6ส่วน5มาจากไหน6ส่วน5มาจาก1ส่วนอารวมเท่ากับ1ส่วน R1 R1 คือเลข3บวก1ส่วน R2 R2 คือเลขอะไรครับ2 3กับ2คูณกันคือเท่าไหร่ครับ6 3หาร6ได้2คูณ1ได้2บวก4บวก3หาร6ได้3 3คูณ1ได้3ฉะนั้น1ส่วน R รวมอ่ะเท่ากับ5ส่วน6 1ส่วน R รวมเท่ากับ5ส่วน6 6งั้น R รวมก็ต้องเป็น6ส่วนเท่าไหร่ครับ5หารได้มั้ยคะผ่านได้ไม่ได้ได้นี่นะแสดงในวงจรนี้ V เท่ากับเท่าไหร่12โวลต์ V คือ12โวลต์แล้วก็ R รวมหามาแล้วคืออะไรครับ6ส่วนเท่าไหร่ครับ5โจทย์ทำหากระแสกระแสหารจากอะไรนะเมื่อกี้หากระแสหารจากอะไรครับ V ส่วน R เอา V ก็คือ12ส่วน R คือ6ส่วน5เปลี่ยนหารเป็นโคกับเศษเป็นส่วนก็เป็น5ส่วนเท่าไหร่ครับ6คิดเลขมาสับเศษก็ตอบอะไรครับ
ได้เท่าไหร่10ใช่ไหมฮะได้10แอมแปร์ได้10แอมแปร์ข้อ13จากรูปตัวต้านทาน4ตัวนำมาต่อแบบผสมกันจงหาความต้านทานรวมโอ้โหเลยนะ2อันรวมกันเท่าไหร่นะ6ค่ะอันนี้ยุทธได้6นะ6นะจำไว้นะอนุกรมกันแต่2ตัวนี้ต่อแบบขนานกันใช้วิธีลัดเลยถ้าต่อขนานกันความต้านทานรวมก็จับ2ตัวคูณกันหารด้วยจับ2ตัวมาบวกกันก็เป็น663 638หาร9ชนะอะไรครับ2โอเคมั้ยนั่นแสดงตรงนี้ยุบแล้วได้2อีนี่ยุบแล้วได้6 2 + 6ได้อะไรครับ8เพราะฉะนั้นเนี่ยนะจากรูปจงหาความต้านทานรวมคือตอบอะไรเลย8โอห์มนะครับ8โอห์มนั่นเลยนะอีนี่ถ้าต่อขนาน2ตัวนะพี่ธีรัตน์จับ2ตัวคูณกันหารด้วยจับ2ตัวมาบวกกันครับผ่านได้ไหมคะซึ่งวิธีเต็มเหมือนที่ทำให้ดูมิกกี้1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R 1 R 1ก็เลข6บวก1ส่วน R 2ก็เลข3 1ส่วน R รวมเท่ากับ6กับ3พอเราเนาะก็คือ6คูณ3แหละ6หารตัวนี้ได้3คูณนี้ได้1ได้3บวก3หารตัวนี้ได้6คูณ1ได้เป็น6หนึ่งส่วนอารมณ์ก็เป็น9ส่วน18งั้นอารมณ์ก็เป็น18ส่วนกาก็เหมือนกับตรงนี้ครั้งเดียวต่อไปครับข้อ15ไมโครเวฟ900วัตต์นี่คือตัว P โทษ990วัตต์ใช้กับความต่างศักย์200ตัว V 20โวลต์กระแสเท่าไรเธอก็ใช้สูตร P เท่ากับ VI นะ P เท่ากับ VI แต่ทีนี้เราจะหา I ไงเตะ V ไปหารงั้น I เท่ากับ P ส่วน VP คือ990ครับหารด้วย V คือ220 0ตัด0ค่ะ11ตัดก็ได้เป็น9ส่วน2เพราะฉะนั้นได้อะไรครับ 4.5 ค่ะข้อ16ค่ะค่ะข้ออะไรนะข้อ14ตอบไปแล้วไงอ๋อข้อ14กำลังไฟฟ้าขององค์จรนี้มีค่ากี่วัตต์กำลังไฟฟ้าก็คือตัว P ค่ะกำลังไฟฟ้านะในวงจรนี้นะฮะวงจรนี้ R เท่ากับ8โอห์มนะครับแล้วตัวนี้มีค่าเท่ากับแรงจ่ายไฟเนี่ย4โวลต์V เท่ากับ4โวลต์นะครับ V เท่ากับ4โวลต์ค่ะนี่นะฮะสูตรมิกกี้ครับมาดูเราย้อนไปดูข้างบนจวนทำหา P เอ้าทำไมไม่ไปเนี่ยโอ้เอ้าเธอค้างเฉยโอ้ยโอ้ยนี่นะฮะมาดูนี่P เท่ากับ V กำลัง2ส่วนด้วยตัวอะไรครับ R P เท่ากับ V กำลัง2ส่วน R นะครับโอเคนะครับ P เท่ากับ V กำลัง2ส่วน R แต่ข้อนี้ V คือ4แล้วยกกำลัง2ส่วน R คือเลข8เรียนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะ4ยกกำลัง2สี่กับสองตัวได้16หาร8ตอบอะไรครับ2วัตต์ค่ะตอบ2วัตต์แอนเซอร์นะครับต่อไปข้ออะไรต่อนะเธอ16หากปริมาณกระแสไฟฟ้ามีค่ามากเกินกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะรับได้มากเกินกว่าจะรับได้จะเกิดอะไรขึ้นโอ่งเนี่ยฮะใครตอบไม่ได้ได้สุดๆค่ะข้อไหนครับตอบไปไหนเอ่ยตอบอะไรโอ้โหข้อจะมองตอบว่าไหนตัวเลือกที่ดีสุดคืออะไรครับเออเกิดอาจเกิดไฟฟ้าและวงจรค่ะนะครับ
ต่อไปข้อ17ค่ะแหมเลยนะกระแสไฟฟ้ามากเกินจะเกิดอะไรขึ้นครับกระแสไฟฟ้ามากเกินค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นครับอายุการใช้งานสั้นลงพลังงานไฟฟ้ามากเกินไปต่อไปจากข้อ16เราควรติดตั้งอุปกรณ์ใดตอบชื่นใจซิควรติดตั้งอะไรครับข้อ17ควรติดตั้งอะไรครับฟิวค่ะควรติดตั้งฟิวข้อ18ข้อใดต่อไปนี้จับคู่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องคืออะไรแบตเตอรี่ถูกไหมถูกไดโอดถูกไหมถูกตัวแทนถูกไหมตัวนี่ไม่ใช่ตัวแทนโอ้โหเธอนี่ตัวแทนตัวที่ผิดคืออะไรครับขอไข่ต่อไป19ค่ะอ๋อ19ไม่เป็นไร19นี่ข้ามไปได้ครั้งเลยนะจริงๆแล้วมันคือน้ำตาลแดงแดงคองค่ะไม่เป็นไรคุณดูจากไหนดำน้ำแดงสุดหล่อแขนงอไม่เท่าขาเอาข้อ4ข้อ19ไปเลยฮะเดี๋ยวขยายความทีหลังข้อ20อย่าตอบผิดข้อใดคือรูปวงจรไฟฟ้าถูกต้องข้อไหนเออต่อวอลต์มิเตอร์เนี่ยเธอจะต้องต่อแบบนะครับวอลต์มิเตอร์นี่คือหลอดไฟจะวัดหลอดไฟวอลต์มิเตอร์ต้องต่อแบบนะครับขนานแอมมิเตอร์ต้องต่อแบบนะครับอนุกรมจำไว้ดีนะวอลต์มิเตอร์เวลาใช้งานV และวงกลมคือวอลต์มิเตอร์ใช้งานต้องต่อแบบขนานคือต่อคล้องแต่ A คือ A วงกลมคือแอมมิเตอร์ใช้งานต่อแบบอนุกรมเพราะฉะนั้นรูปขอไข่เนี่ยวัดหลอดไฟแบบอนุกรมค่ะ